เราสามารถพัฒนาสามารถจัดการเรื่องที่ดินได้นะคะการใช้ประโยชน์ที่ดินได้เราก็สามารถนำที่ดินอันนี้ค่ะไปประเมินราคาไม่ว่ามีทั้งวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดกับที่ข้างเคียงมูลค่าสูงขึ้นความต้องการสูงขึ้นวิธีต้นทุนเราใช้สำหรับตึกต่างๆเราเนี้ยค่ะกับวิธีรายได้ซึ่งเราใช้ประโยชน์ขึ้นมาเราก็สามารถนำตรงเนี้ยค่ะไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆซึ่งก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศชาติแล้วก็ระบบเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784 Facebook YouTube TNN Online และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ